ไม่ได้เป็นกฎหมายที่บอกว่าแฮ็กแล้วโดนโทษยังไงนะครับไปดีดอนแล้วมีโทษยังไงนะครับสรุปก็คือเป็นเรื่องของการเป็นไกด์ไลน์ทีนี้ไกด์ไลน์ตรงนี้ครับปัจจุบันต้องบอกว่าพรบ.ไซเบอร์นะครับบังคับใช้เฉพาะหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานที่เป็น CIA ครับก็คือ Critical Information Infrastructure ก็คือหน่วยงานที่เป็นมีระบบ IT แล้วรับมันเกิดเหตุแล้วกระทบคนอื่นนะครับซึ่งปัจจุบันนี้มีอยู่ประมาณ50กว่าแล้วนะครับบริษัทเอกชนของพี่ทั้งสองเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าตรงนี้นะครับจนกว่าจะมีหน่วยที่เรียกว่า regulator ครับไปจับมือแล้วก็มองบอกว่าหน่วยของพี่ทั้งสองเนี่ยน่าจะเมื่อเกิดเหตุแล้วกระทบต่อประชาชนนะครับถ้ากระทบเมื่อไหร่ก็จะเข้าสู่ภายใต้พรบ.ไซเบอร์ก็จะมีมาตรการในการทำตามหลักของ cybersecurity framework นะครับบังคับเลยครั้งนี้เราบังคับถ้าเกิดว่าไม่ทำเนี่ยก็จะมีการตรวจการประเมินการฟ้องนะครับดังนั้นตอนนี้ครับยังเป็นปัญหาของพรบ.ไซเบอร์คือไม่ได้บังคับกับทุกคนครับจะบังคับเฉพาะหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานของรัฐกับCI นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนคำตอบดังนั้นหรือจะให้พูดอย่างอื่นอีกก็ได้นะครับโอเคแล้วแต่ครับตามสบายครับโอเคงั้นผมก็พอดีนั่งฟังอยู่ตั้งแต่แรกนะครับผมมีเรื่องที่อยากจะขอชื่นชมครับคือผมฟังตั้งแต่แรกผมอยู่หลายเวทีแล้วใช่ไหมครับทำงานภาคปฏิบัติด้วย อยากจะชื่นชมอย่างแรกเลยคือวิสัยทัศน์ของอาจารย์พิชนะนะครับอาจารย์สรงนะครับอาจารย์อัดแล้วก็มหาลัยเกษตรคือด้วยวิธีการวางรูปแบบของหลักสูตรครับกับเรื่องของเทรนที่เป็นเรื่องของไซเบอร์ซิตี้ซึ่งมีความเรียกว่ามันจะเติบโตพร้อมกับเรื่องของAI เรื่องของ IoT ในอนาคตซึ่งมันเดี๋ยวมันจะไปด้วยกันอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องแล้วก็ที่ดีมากๆนะครับสำหรับบุคคลที่ถ้าได้มีโอกาสได้เข้ามาร่วมตรงนี้ผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเรื่องที่สองที่อยากชื่นชมคือทั้ง4กลุ่มครับรวมถึงพี่ทั้งสองท่านด้วยในการนำเสนอพรีเซนต์เนี่ยเรื่องของตัวเนื้อหาเนี่ยนะครับเห็นชัดว่าเป็นไม่รู้ว่าเตรียมกันมาหรือเปล่าแต่ว่าค่อนข้างเป็นเนื้อหาที่อัปเดตนะครับเป็นปัจจุบันแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วมีเทคนิคการนำเสนอมีตัวอย่างนะครับแล้วก็แสดงให้เห็นถึงเรียกว่าประสบการณ์ของผู้ที่มานำเสนอด้วยคือมองเห็นข้างหลังเลยว่าทั้ง4กลุ่มเนี่ยมีแบ็คกราวด์ที่ดีครับที่เขาเรียกว่าเป็นมีความเป็นมืออาชีพนะครับแล้วก็ท่านทั้ง2ที่กำลังพูดอยู่เนี่ยผมคิดว่ามีค่ามากๆคือถ้าคนที่อยู่ในงานจะมองเห็นชัดเลยว่าอันนี้คือโดนมาจริงนะผ่านประสบการณ์จริงแล้วที่พูดออกมาแต่ละคำครับถ้าไม่ใช่อยู่เฉพาะห้องกรุงเนี้ยครับอันนี้คือคนธรรมดาที่เรียนหนังสือไม่ได้นะครับจะไม่เข้าใจนะครับที่ทั้งสองท่านเนี่ยน่าจะตกผลึกมาแล้วตกผลึกจากสิ่งที่เขาโดนซึ่งอันนี้ของมีค่าที่จะหาไม่ได้ในเวทีทั่วไปนะครับผมก็ยังงงอยู่ว่าเสียดายที่ในเวทีเนี้ยอยู่ห้องนี้นะครับงั้นโอกาสที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้ครับผมอยากจะบอกว่าอาจจะเสียดายถ้าทีมงานของการจัดนะครับเก็บความรู้ดีๆตรงนี้ไว้ใกล้ห้องนี้นะครับจริงๆอยากให้มีโอกาสนะครับเอาเรื่องที่เรากำลังฟังอยู่เนี่ยทำสรุปแล้วก็มีการเปิดเผยข้างนอกนะครับซึ่งอันนี้ถือเป็นเรื่องเยอะมากเลยคือยังตกใจที่ว่าทั้งสองท่านมาพูดตรงนี้เพราะผมเพิ่งได้คุยกับพี่ทั้งสองท่านไม่กี่วันนี้นะครับแต่พอมาฟังวันนี้เอาอันนี้ของจริงแล้วคือของจริงก็โดนมาจริงนะครับผมก็ไม่รู้วันนั้นนะครับซึ่งอันนี้หาไม่ได้จริงนะครับดังนั้นก็สุดท้ายครับก็อยากจะขอแสดงความดีกับทุกท่านนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมในหลักสูตรนี้แล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็เป็นหลักสูตรที่ให้เนื้อหาที่ดีแล้วก็มีคุณภาพครับขอบคุณครับ